สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพี่อีกแล้วไม่บอกก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้พี่อยู่ในป่านะคะเป็นป่าใหม่เนาะพี่ติ๊กพามาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเดินดูเรื่อยๆแล้วกันนะคะแต่จริงๆแล้วพี่ได้เห็ดมาดอกนึงอ่ะตาก็มัวแต่มองหาอย่างอื่นแต่จริงๆแล้วได้เห็ดดอกนึงค่ะเป็นเห็ดอันนี้ติ๊งอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขมนะคะดูนี่ไปค่ะไปต่อกันเลยดีกว่าไหมมันจะมีไหมเนี่ยแต่ป่านี่แบบว่าสวยงามมากป่าแบบสวยจัดอะสวยจัดไปค่ะทุกคนดูป่าสิคะสวยอะไรยิ่งนี้สวยมากสวยมากบีได้อ่านคอมเมนต์นึงน้องบอกว่าพี่บีป่าเหมือนไอ้นี่เลยอะอะไรนะที่มันเป็นหนังเรื่องอะไรทไวไลท์อะเออจริงๆด้วยใช่มันสวยงามมากเห็ดจ๋าเห็ดจ๋าเห็ดอยู่ไหนเห็ดอยู่ไหนนึกว่าใช่แต่ก็ไม่ใช่โอ้โหไม่มีเห็ดเลยไม่มีเห็ดเลยแล้วเห็ดอยู่ไหนหมดอ่ะโอ้ยเดี๋ยวพี่จะลองขึ้นไปข้างบนดูอ๋อจริงๆป่าที่ฟินแลนด์นะคะมันไม่ได้น่ากลัวแบบว่าคืออย่างที่หลายๆคนคิดพี่ขอบคุณที่แบบว่าเออแบบกลัวหลงป่ากลัวนู่นกลัวนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะป่าทุกคนดูเห็ดนี้บีจะซูมให้ดูสวยมากเลยนะสวยมากอ่ะและเราก็เจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะดูสวยงามมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะไปค่ะทุกคนคือป่าเนี้ยไม่มีเห็ดเลยไม่มีสักดอกเลยนะคะอย่างที่บีให้ดูมันจะมีแบบว่าเห็ดที่กินไม่ได้เนาะแต่ว่าป่าคือแบบสวยงามมากสวยงามมากแบบอ๋อนั่นไงเห็ดแต่ว่ามันเป็นเห็ดขมนะคะอ๋อบีได้อ่านคอมเมนต์แต่บียังไม่ได้ตอบเลยเนาะนี่แต่ไม่เอาหรอกดอกมันบานนะคะบีได้อ่านคอมเมนต์แต่ว่าบียังไม่มีเวลาตอบก็คือบอกถามว่าเห็ดขมอ่ะอันนี้คือเห็ดอะไรอ๋อเห็ดขมอ่ะมันเป็นรสชาติเป็นยังไงนะคะเห็ดขมก็คือแบบรสชาติเขาเนี่ยก็จะออกขมๆค่ะก็จะแบบว่าแต่ถ้าต้มน้ำหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยขมแล้วนะคะก็คือแบบบีว่าในเชิงของถ้าเป็นความเคยชินที่แบบปากคนไทยเรากินขมๆได้แบบแกงขี้เหล็กแกงอะไรเงี้ยที่มันขมๆอ่ะก็จะประมาณนั้นเลยค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราจะต้มกี่น้ำแค่นั้นเองแต่ส่วนมากอ่ะถ้าเป็นบีงเนี่ยก็จะต้มแค่น้ำเดียวนะคะแล้วก็พอเลยเดินไปเดินมาก็หอบเหมือนกันเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายอีกอย่างนึงทุกคนเอารถอยู่นู่นไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปป่าทอยกันวันนี้ถ้าเราไม่ได้เห็ดอ่ะเราจะไม่กลับบ้านทุกคนพี่ติ๊กบอกดูนางกำลังส่งลูกไม่มีแม่งบอกว่ามีนาเห็ดน่ะเฮ้ยนู่นนางกำลังถ่ายรูปอยู่เราจะไม่ไปรบกวนหาให้นางเก็บหรือว่าจะไปรบกวนเดี๋ยวบีขอเดินตัดหน้าเลยดูนางนู่นถ่ายรูปเฮ้ยไปหาพี่ติ๊กกันนางบอกมีบียังไม่ได้สักดอกเลยนางบอกมีชวนนางกลับไงนางบอกยังไม่กลับมีเห็ดอ้าวคือป่าไหนคุณเธอเห็ดอ่ะนู่นไปละนำหน้าไปละเจอดอกเดียวก็บอกว่ามีฝรั่งโอ้ยไหนอู้เดี๋ยวหัวเนาะบ้าเหรอทุกคนดูใหญ่มากเลยเฮ้ยดูโหน่าเบื่อมากบอกตามตรงโอ้ยน่าเบื่อไปค่ะบีไม่ได้เซ็งมากบอกตามตรงถึงจะบ้านเดียวกันก็เถอะบีรู้ว่าถึงไงบีก็ได้กินด้วยแต่ว่า
ไม่ปลื้มค่ะไม่ปลื้มไป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 ดูค่ะดูต้นไม้แต่ละต้นโอ้โหสวยมากไปทุกคนพี่ติ๊กนั่งส่งสัญญาณบอกว่าบีแถวเนี้ยมีไปหากันโอ้ยเพลียเฮ้ยอันนี้เนี่ยโอ้ยเยอะมากเลยโยโยโยลิมานูลยักกัสอันนี้นะคะลิมานูลยักกัสอร่อยเยอะมากเยอะมากแต่ว่าบีไม่เอาหรอกมันเยอะจัดโอ้เยอะมากโอ้โหเยอะจริงๆเยอะ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 ไปค่ะไปต่อไปต่อโอ้นี่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 เห็ดพึ่งนี่อุ้ยสองดอกสองดอกสองดอกเย้นี่นะคะนี่ว้าวอุ้ยโอ้งามสิคะเดี๋ยวอีกดอกหนึ่งนี่ดอกนี้ด้วยอุ้ยงามโอ้ได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 ้เรามาตัดขากันเถอะเรามาตัดขากันเถอะนี่เรามาตัดขากันเถอะนี่เฮ้ยยังสวยมากอยู่เลยสวยสวยสวยโอ้ยดูทากอะถ้านางก็อยากกิน used yes นี่ตัดขาไปด้วยนี่ก็ได้แล้วทุกคนดูทากกินแต่ไม่เป็นไรเราก็กินกับทากนะคะโอ้โหอันนี้โอ้งามงามมากงามมากไปค่ะแค่นี้แหละเย้เย้นี่หุ้ยงามไปต่อไปต่อไปต่อเข้าป่ามั่งพี่ติ๊กอยู่ฝั่งนู้นโอ้ตอนนี้ตาลายมากไม่ใช่ตาลายนะหิวเห็ดตาลายหิวเห็ดอะได้แค่นี้เองอะดูโอ้ยสามดอกแม่เจ้าโคตรเห็ดโอ้ยดูทุกคนบีว่าหน้าบีใหญ่แล้วนะใหญ่กว่าหน้าบีอ่ะอันนี้ถังนะเดี๋ยวดูอันนี้ถังอ่ะโอ้ขออภัยดูขากำไม่มิดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยทำไมมันงามเช่นนี้โอ้ยใหญ่มากใหญ่มากทุกคนดูโอ้ไปค่ะตัดขาตัดขากันดีกว่ามาค่ะตัดขาโอ้ยดูขากำไม่มิดเลยใหญ่ยอพี่ติ๊กบอกให้เดินไปฝั่งโน้นมันเดินดีนี่นะคะโอ้ยขาดอกเดียวเต็มหม้อโอ้โหเห็ดอะไรดอกเดียวเต็มหม้อโอ้โหโอ้โหยอันเนี้ยทอดคงจะอร่อยโอ้ยเดี๋ยวจะไปฉีกขาทอดฉีกขาเห็ดนะไม่ใช่ฉีกขาบีโอ้ยงามมากดูลื่นมันได้น้ำอ่ะทุกคนโอ้ยงามงามมากดูค่ะดอกเทียบกันให้เห็นชัดๆทุกคนอันนี้คือเห็ดที่กินละตายนี่นะคะถังใหญ่จัดโอ้นี่นะทุกคนเห็นไหมอันนี้คือกินไม่ได้พี่ติ๊กเก็บมาให้ดูแต่นางจะจับทำไมก็ไม่รู้เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือถ้าเห็นตรงข้างล่างเป็นแบบเนี้ยเป็นที่มันไม่ไหม้แบบเนี้ยกินไม่ได้เลยนะอันนี้คือเห็ดอะไรเดี๋ยวบีไปเปิดให้ดูในรถเนาะเนี่ยค่ะนี่เลยโชว์สิโอ้นางดอกอะไรเนี่ยโอ้ตัวนี้กูฮึบแล้วตัวมันเสียงก็ตัวยุ่มมากเลยนางบอกว่าไอเนี่ยการมันเนี่ยไม่มีนี่เลยไม่มีหนอนเลยทุกคนอันนี้เห็ดก็เมื่อกี้ที่พี่ติ๊กโชว์ให้ดูก็คือปูลโกเซียนี่สองหัวกะโหลกนะคะขออภัยในความสั่นกำลังถอยรถอยู่นี่นะคะเป๊ะเลยนี่เนาะกินไม่ได้นะทุกคน
มาค่ะทุกคนอ๋อมีการถอยหลังด้วยใส่เกียร์ R เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาป่าที่2กันป่าที่2อ่ะบีจะมาดูเห็ดแตรดำซึ่งภาษาฟินมันก็คือมูสตาตอร์วิเซียนี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นนะตาขอดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะเก็บเห็ดเหลืองอ่ะจากตรงนี้เยอะมากเดี๋ยวไปดูค่ะว่ามีเปล่าไปค่ะทุกคนตอนนี้เราแยกทางกับพี่ติ๊กเนาะพี่ติ๊กอีกฝั่งนึงนะคะบีมาอีกฝั่งนึงโอ้โหนี่เห็ดอะไรเนี่ยโอ้เห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งขาลายนี่นะคะนี่แต่ว่ามันแก่แล้วบีไม่เอาโลกนี่เห็นไหมไม่เอาค่ะเราเดินไปต่อทุกคนบีเจอเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งขาลายดูมันหน้าแบบว่าน่าสงสารมากเลยดูมีดอกเดี่ยวไหนดูสิลูกพี่โอ้ยดูโอ้ไหนดูดอกขอดูดอกก่อนนะอ้าดอกโอเคไหนดูคือด้วยเนื่องด้วยว่าตอนนี้ฝนตกแบบว่ารัวๆดอกได้เอาค่ะเอาขอหักขาแล้วกันเนื่องด้วยว่าฝนตกรัวๆนะทุกคนมันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยก่อนหน้านี้ฝนไม่ตกตรงเนี้ยเริ่มจะบอกว่าคือนิ่มไปเลยเนาะนิ่มไปเลยได้รับน้ำเยอะจัดเนี่ยมันมีดอกใหญ่ๆเฮ้ยถ้ามาเมื่อวานก็คงจะได้ดอกเล็กมาวันนี้ดอกใหญ่อุ๊ยนี่ก็ยังโอเคอุ๊ยเห่าอ่ะเห่าป่านี่นะคะป่าทุกคนดูสิคะอุ้ยอันนี้คือเห็ดพึ่งขมนี่นี่เห็ดพึ่งขมกินได้ดูดอกนี้เบลอเลยดูดอกใหญ่มากแล้วก็ดูเห็ดพึ่งหวานดูไปเห็ดพึ่งหวานไปแล้วอ่ะโอ้ยเซ็งมากไปค่ะนี่กำลังอ่อนๆเลยอ่ะไม่ดูทุกคนดูความเน่าของพี่เห็ดเราเน่านะคะดูเน่าอันนี้ก็เน่าเห็นไหมคือแบบคือเน่าอ่ะโอ้ยขึ้นล่ะดูค่ะเยอะมากจริงนะดูดูดูขึ้นล่ะขึ้นล่ะขึ้นล่ะเมื่อกี้บีเจอคนฟินเนาะแล้วเขาเก็บเห็ดอันเนี้ยเยอะมากเลยอ่ะบีบอกเขาบอกเมื่อกี้เธอมันไม่ใช่นะมันเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อันเนี้ยคือมันกินไม่ได้นะคะอันเนี้ยมันกินไม่ได้มันเหมือนกันเดะเลยเนาะแต่มันกินไม่ได้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมขึ้นตามป่าเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะคือมันกินไม่ได้บีก็เห็นเขาเก็บเป็นถังเลยอ่ะเนี่ยค่ะมันกินไม่ได้ทุกคนนี่ดูชัดๆนะคะเห็นไหมมันกินไม่ได้มันไม่ใช่เห็ดมันปูนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนมาวันนี้เราจะพาไปตกปลากันก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าคืออากาศที่บอกว่าดูอากาศแบบไม่มีแดดทุกคนไม่มีแดดฝนเพิ่งหยุดตกไม่มีลมตอนนี้หยุดแล้วอากาศก็ค่อนข้างหนาวเวียงลงไปอันนี้เป็นเวียงนะคะเป็นเวียงอันนี้เขาเรียกว่าวิรเบลีนะคะภาษาฟินนะคะ
ือเป็ดเวียงแต่ถ้าเป็นแบบเป็ดตกปลาที่ใส่เส้นเดือนนะอันนั้นเราเรียกว่าองกีนะคะเนี่ยเป็นเป็ดเวียงไปเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปที่ซาริซาริก็คือเกาะนะคะเกาะเล็กๆนะเห็นไหมข้างหลังนี้มันจะมีเกาะใหญ่ตรงนู้นแล้วก็เกาะเล็กตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงเกาะเล็กกว่าครั้งที่แล้วเราได้จับเกาะเล็กใหญ่อยู่ไปไปไปพี่เต็กจมูกสุดดมปลายังไม่ได้เลยทุกคนดูดูเย้ตัวแรกทุกคนของบี้เย้250กรัมเบาๆว้าวตัวใหญ่ yeah. พี่ติ๊กได้ oh. เไม่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 อุ้ยยัยแค่ตัวละเอียดใหญ่มากทุกคนใหญ่มากเลยอ่ะกิโลโอ้หนาวขึ้นกว่าแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกว่าการตกปลาที่ฟินแลนด์นะคะอย่างเช่นว่าทะเลสาบเนี่ยที่บีตกเนี่ยบีต้องมีใบอนุญาตนะถึงจะมีใบอนุญาตหาดูทะเลสาบความกว้างของทะเลสาบนะแล้วก็ดูไปฝั่งพิติกนู่นสุดลูกหูลูกตาแต่ว่าเขตตรงกลางตรงนี้ค่ะตรงกลางตรงนี้ก่อนที่จะไปถึงฝั่งนู้นน่ะมันเป็นเขตของเทศบาลนี้อะไรอย่างเงี้ยบีก็ต้องแบบว่าเอาใบอนุญาตบีใช้แค่ใบอนุญาตของเทศบาลนี้ได้เพราะแต่ป่าแต่ถ้าบีไปข้ามไปฝั่งตกฝั่งนู้นอะไรเงี้ยถึงจะเป็นทะเลสาบเดียวกันก็เถอะบีก็ต้องซื้อใบอนุญาตจากอีกเทศบาลเมืองนั้นอะไรประมาณเนี้ยจังหวัดนั้นว่างั้นเถอะมันเป็นอะไรค่อนข้างที่แบบว่าละเอียดอ่อนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าเขาทำการแบบว่าทำความสะอาดทะเลสาบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อให้ทะเลสาบสวยงามแล้วก็แบบไม่มีแบบว่าเชื้อเขาเรียกว่าอะไรนะพยงพยาธิเยอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือทะเลสาบมันจะได้แบบว่าสวยอยู่ตลอดเวลาเนาะเขาก็แบบลากปลาขึ้นไปมีการลากปงลากปลาอะไรเงี้ยก็จะมีการลากปงลากปลาที่มีให้ดูในทุกปีอะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวก็จะมีการลากใหม่ค่ะเดี๋ยวเขาคงจะมาบอกบ้านที่ว่าให้ไปเอาช่วงไหนได้อะไรเงี้ยแต่ก็ขอแบบเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณเนี้ยแต่ส่วนมากเขาจะไปลากปลาวันอาทิตย์กันเราก็แบบโทรเรียกคนไทยเพื่อนคนไทยมาเอาอะไรเงี้ยก็เหมือนกับปีเนาะแต่ถ้ามีโอกาสจะปีที่เขาล่ากันปีที่เขาขายโอเคตอนนี้กลับแล้ว